ขอกราบอาราธนาพระคุณเจ้าจำนวน10รูปเป็นองค์สวดพระพิธรรมราชสังฆะขึ้นสู่อาสนะสงฆ์ดังมีรายนามดังต่อไปนี้1พระโคพิสารธรรมวาทีเจ้าคณะอำเภอแหลมงอบเจ้าอาวาสวัดบางกิจบุตร2พระครูวิมลสมนันรองเจ้าคณะอำเภอเขาสมิงเจ้าอาวาสวัดท่าโสม3พระครูธรรมกิจจานุสารีเจ้าคณะตำบลท่าโสมเจ้าอาวาสวัดสลัก4พระครูพิสุทธิธรรมวงศ์เจ้าอาวาสวัดอ่างกระป๋องข้าพระครูกิติยานวิจักเจ้าคณะตำบลบ่อพลอยเจ้าอาวาสวัดเนินตากแดง6พระปลัดนิชภูมิฉันทโกเจ้าอาวาสวัดเนินทราย7พระปลัดสุวรรณคุณกโรรองเจ้าอาวาสวัดวิเวกวรารามแปดพระครูจิรวัฒน์วัฒนะพระครูจิระวัฒนวิธานเจ้าอาวาสวัดละมีเก้าพระวินัยธรสมศักดิ์ชีวสุทโธเจ้าอาวาสวัดท่าหาดและสิบพระสมุนัตพลวรปัญญูผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวิเวกวรารามขอกราบอาราธนานิมนต์พระคุณท่านทั้งสิบรูปเจ้าหน้าที่นำน้ำปานาเข้าถวายพระคุณเจ้าThank you.
เรียนเชิญท่านสมุทรเสริมใสนายกเทศมนตรีเทศบาลหนองคราเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเรียนเชิญทุกท่านกราบพระรัตนตรัยสักครั้งครับกรา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 บคำนอบน้อมบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันครับอิมิตนาสักการะนาพุทธังอภิปูชยามาอิมิตนาสักการะนาธัมมังอภิปูชยามาอิมิตนาสักการะนาสังฆังอภิปูชยามาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบพระสงฆ์สักครั้งครับกราบกราบกราบ
ราวคำอาราธนาสิพร้อมๆกันครับไม่ยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายาติสรเนนะสหปัญจศิลานิยจามาทุติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายาติสรเนนะสหปัญจศิลานิยจามาตาติยัมปิมยัมพันเตวิสุงวิสุราคณาทายาติสรเนนะสหปัญจศิลานิยจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาลาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรามิรยมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจฉะปมาทฐานา
เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพพติงยันติกัตตมาสีลังวิโสทะเยสาธุอามะพันเตเรียนเชิญคุณแม่แช่มโพสุขเป็นประธานจุดเทียนบูชาธรรมเชิญทุกท่านประนมมือครับเรียนเชิญคุณวารินปริมลเป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยชุดบทลัมมาจโลกาธิปติสัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังยาจทาสันติธาสตาปรชกาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโสยติธัมโมจะอะยังนิทัสสิโตเปตานะปูชาจักกตาอุลลานาพลัญจะภิกขูนมนุปปทินังตุมเหหิปุญญังปะสุตังอนัปปกันติณบัดนี้อัตมภาพจักได้แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในงานพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพท่านพระครูอุดมรัตนคุณหลวงพ่อทองหล่อรัตนธรรมโมอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าใหม่อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีเมืองและเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาและสัมมาปฏิบัติแก่ท่านพุทธบริษัททั้งหลายตามสมควรแก่เวลาวันนี้คณะศรัทธาสาธุชนญาติโยมทุกท่านตลอดถึงคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นพระเถรานุเถระพระสังฆาธิการระดับรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลและเจ้าวาดได้มาประชุมพร้อมกันแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีนึกถึงคุณงามและความดีของหลวงพ่อจึงได้ทำให้ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นศิษยานุศิษย์ได้มาพร้อมกันในค่ำคืนนี้เพื่อมาแสดงออกถึงความเป็นญาติธรรมดังคาถาสุภาษิตที่อาตมาภาพได้ลิขิตไว้ในเบื้องต้นนั้นว่าโสญาติธรรมโมจะอะยังนิทัสสิโตหมายความว่าเราท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตในฐานะที่เราเป็นศิษย์ของหลวงพ่อเราก็มาร่วมกันแสดงออกถึงความเป็นญาติธรรมให้ปรากฏก็หมายถึงว่าเรามาร่วมงานมาร่วมกันจัดมาร่วมกันทำงานศพของหลวงพ่อทองหล่อรัตนธรรมโมที่เราท่านทั้งหลายได้เห็นอยู่ในขณะนี้เกิดขึ้นจากน้ำใสไมตรีนะของศิษยานุศิษย์ที่ช่วยกันจัดงานบำเพ็ญกุศลศพของท่านให้สมเกียรติสมความดีที่หลวงพ่อท่านได้สรรสร้างไว้อาตมาภาพเองได้มาวัดนี้เป็นครั้งแรกโดยการอาราธนาของท่านพระมหาชนกเจ้าคณะอำเภอแก่งหางแมวท่านได้นิมนต์ให้อาตมาภาพมาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาพอมาถึงหน้าวัดก็รู้สึกทึ่งในความอลังการของวัดศรีเมืองว่าเสนาสนะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นสง่าราศีเป็นที่น่าเกรงขามอันนี้ก็ล้วนแต่เป็นผลงานของหลวงพ่อทองหล่อซึ่งท่านได้สรรสร้างไว้เพราะว่าหลวงพ่อทองหล่อท่านเจริญวัยอายุถึง92ปีพรรษา70ซึ่งอาตมาภาพได้ไปเปิดดูธรรมเนียบ
ของคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีได้ข้อมูลมาว่าหลวงพ่อทองหล่อนี่ท่านเป็นเจ้าอาวาสมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2467นะ67นี่ก็นับรวมกันแล้วก็น่าจะหลายสิบปีนะก็เป็นโอกาสที่ท่านจะได้สร้างความดีสร้างสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและศาสนาดังคำที่เขาว่าเกิดมาเพียรก่อสร้างความดีแก่เท่ากุศลมีเสาะบ้างเจ็บป่วยพยาธิมีทั่วกันนาตายชื่อฝากฝังไว้ตราบชั่วฟ้าดินสลายหลวงพ่อท่านได้ฝากฝังคุณงามและความดีเป็นที่ประจักษ์แก่เราท่านทั้งหลายถึงท่านมรณภาพจากไปก็จากไปแต่เพียงร่างกายแต่คุณงามความดีที่ท่านสร้างนั้นยังติดตาแล้วก็ตรึงใจบรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งหลายซึ่งมาร่วมงานในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้อันนี้เป็นส่วนของการแสดงออกให้เห็นถึงความเป็นญาติธรรมนะหลวงพ่อมีญาติสายโลหิตก็คงไม่มากแต่ถ้าจะพูดถึงญาติธรรมแล้วก็คงจะนับไม่ถ้วนนะเพราะความที่หลวงพ่อท่านเป็นพระเถระซึ่งดูลักษณะแล้วก็เป็นพระที่มีจิตเมตตาสูงมีคุณูปการสูงและที่วัดนี้หลวงพ่อได้สับสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและก็บาลีมานานมีชื่อเสียงถือว่าท่านได้ฝังรากหลักการหรือหลักธรรมในทางพุทธศาสนาลากแก้วของพุทธศาสนาคือพระบาลีท่านก็ได้เสียสละกำลังในการส่งเสริมสนับสนุนจนเป็นที่มีชื่อมีเสียงในจังหวัดจันทบุรีดังที่ญาติโยมทั้งหลายได้ทราบแล้วก็ให้การสนับสนุนอุปถัมภ์มาโดยตลอดส่วนคาถาที่สองที่อาตมาได้ยกขึ้นว่าเปตานปูชาจักตาอุลาลาซึ่งแปลความว่าการบูชาอันยิ่งใหญ่ท่านได้กระทำแล้วแก่ญาติที่ละโลกนี้ไปแล้วพูดถึงการบูชาการจัดงานบำเพ็ญกุศลศพไม่ว่าจะเป็นศพคฤหัสถ์หรือว่าบรรพชิตล้วนหลักการเกิดจากการบูชาทำเพื่อเป็นการบูชาถ้าคนที่ตายนั้นมีคุณงามความดีมากการบูชานั้นก็จะยิ่งใหญ่โอฬารถ้ามีความดีน้อยก็ลดหลั่นกันไปตามสมควรแก่ความดีการบูชาที่ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายได้มาร่วมกันบำเพ็ญร่วมกันทำดีเนี่ยมีอยู่4ประการด้วยกันตามหลักธรรมในทางศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้จำแนกแจกไว้การบูชาลักษณะที่หนึ่งก็เรียกว่าสักการะบูชาสักการะบูชาหรือว่าอามิสบูชาหมายถึงการบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนของหอมดอกไม้ที่เรามาประดับหน้าศพนี้เนี่ยจัดอย่างสวยงามอลังการแล้วก็ไม่เหี่ยวไม่เฉาคอยเปลี่ยนคอยปรับอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความสวยงามอันนี้เป็นการบูชาส่วนของอามิตรการบูชานั้นยังหมายถึงการบูชาด้วยปัจจัย4ก็คืออาหารเสื้อผ้าเครื่องที่อยู่อาศัยยารักษาโรคการที่เรามาร่วมกันถวายอาหารแก่พระสงฆ์ก็ดีหรือผู้ที่มาร่วมงานก็ดีนี้ก็เป็นการบูชาคุณเครื่องนุ่งห่มเราได้ถวายผ้าไตรจีวรแก่พระสงฆ์สามเณรได้มีการทอดผ้าถวายนี้เป็นการถวายส่วนของเสื้อผ้าอาภรณ์
ที่อยู่อาศัยโต๊ะเก้าอี้ต่างๆที่เราหามาเสริมมาวางมาตั้งให้คนที่มาร่วมงานได้นั่งพักผ่อนหย่อนเข่าร่วมงานด้วยความสะดวกสบายอันนี้เป็นส่วนของเสนาสนะตลอดถึงพรมต่างๆที่มาปูยารักษาโรคนะยารักษาโรคคนเราเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ต้องมียารักษาเขาจึงเรียกว่าปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคสิ่งเหล่านี้ที่ท่านทั้งหลายได้น้อมนำมาเป็นการบูชาคุณของหลวงพ่อในงานบำเพ็ญกุศลศพนี้เรียกว่าการบูชาด้วยอามิตรหรือว่าสักการะบูชาการบูชาอย่างที่สองก็เรียกว่าสัมมานะบูชาสัมมานะบูชาก็คือการบูชาด้วยความเคารพนับถือการบูชาด้วยการเคารพนับถือนั้นก็หมายถึงว่าเรานับถือหลวงพ่ออาจจะด้วยเหตุต่างๆแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนจะอาจจะเคารพนับถือหลวงพ่อด้วยเห็นว่าหลวงพ่อนั้นท่านเป็นพระสุปฏิบัติคือเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีศีลาจารวัดน่าเลื่อมใสเราก็เคารพนับถือท่านหรือบางท่านอาจจะเคารพนับถือว่าหลวงพ่อท่านเป็นนักปฏิบัติธรรมท่านมีการปฏิบัติดีเป็นที่น่าเคารพศรัทธาหรือบางท่านอาจจะเคารพในโอวาทคำสอนของท่านได้ฟังโอวาทได้ฟังคำสอนของหลวงพ่อแล้วก็นับถือศรัทธาหรือตลอดถึงคำพูดคำเจรจาต่างๆบางทีเราไม่ได้พูดไม่ได้คุยนี่มองเฉยๆยังไม่ศรัทธาแต่พอได้เจรจาเท่านั้นก็มีศรัทธาเกิดขึ้นอันนี้เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาแห่งความเคารพบางคนบางท่านอาจจะศรัทธาในศีลาจารวัดบางท่านอาจจะศรัทธาเคารพในการปฏิบัติในโอวาทในคำสอนหรือในคำพูดคำเจรจาของหลวงพ่อนี่ก็เป็นที่เกิดแห่งศรัทธาสาธุการนี่เรียกว่าสัมมานะบูชาบูชาอย่างที่สามเรียกปฏิบัติบูชาการปฏิบัติบูชาเนี่ยบางคนยังเข้าใจไม่ค่อยถูกอาจจะมีเข้าใจผิดแต่ที่เข้าใจถูกแล้วก็ดีไปแต่บางคนเข้าใจไม่ถูกก็จะได้อธิบายให้เข้าใจถึงว่าการปฏิบัติบูชานี่มันเป็นแบบไหนการปฏิบัติบูชาถ้าเราจะบูชาหลวงพ่อเราก็ต้องเอาคำสอนของหลวงพ่อมาปฏิบัตินะเราต้องเอาคำสอนของหลวงพ่อมาปฏิบัติหรือว่าปฏิบัติตามหลักคำสอนของหลวงพ่อนี้จึงจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติบูชาไม่ใช่ปฏิบัติบูชาก็หมายถึงว่าต้องนั่งสมาธิกันต้องเดินจงกรมกันอย่างเดียวไม่ใช่เพราะว่าหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อก็เอามาจากพระพุทธเจ้าแหละพุทธเจ้าท่านก็สรรเสริญการปฏิบัติบูชาทีนี้การปฏิบัติบูชาเนี่ยจะไปหมายความว่าต้องนั่งสมาธิเจริญกรรมฐานอย่างเดียวมันไม่ใช่นะเพราะว่าการปฏิบัติบูชาก็หมายถึงการน้อมนำเอาคำสอนนั้นมาปฏิบัติหรือว่าปฏิบัติตามหลักคำสอนหลวงพ่อนั้นท่านสอนเยอะพระพุทธเจ้าท่านก็สอนไว้แยะหลักคำสอนของท่านเนี่ยถ้าเราน้อมนำมาปฏิบัติเรียกเราว่าอันนี้เรียกว่าปฏิบัติบูชาอย่างเช่นหลวงพ่อสอนให้เรานั้นพากันรักษาศีลพากันบำเพ็ญทานเราก็รักษาศีลเราก็บำเพ็ญทานนี่ก็เรียกเป็นการปฏิบัติบูชาสอนให้เรามีความขยันสอนให้เรามีความอดทนนะเราก็ขยันเราก็อดทนสอนให้เราละชั่วทำดีนะเราก็ละชั่วทำดีสอนให้เราละบาปทำบุญเราก็ละบาปทำบุญนี้แหละถ้าเราเอาคำสอนของพ่อมาปฏิบัติเรียกว่าเป็นการปฏิบัติบูชาทุกหลักคำสอนทุกหลักธรรมถ้าเราน้อมนำเอามาปฏิบัติแล้วเรียกว่าเป็นการปฏิบัติบูชาแล้วหลักคำสอนเนี่ยสำคัญนะ
เป็นสิ่งที่เราควรจะเก็บควรจะรักษาการเก็บศพไม่ดีเท่ากับการเก็บคำสอนเพราะว่าศพนั้นเก็บไว้ก็นานไปก็เป็นภาระแต่ว่าคำสอนเก็บไว้ดีมีประโยชน์แก่ชีวิตแก่การปฏิบัติของเรานะเพราะนั้นการปฏิบัติบูชาก็ให้เข้าใจตามนี้นะไม่ใช่หมายความแคบๆว่าต้องไปนั่งสมาธิจึงจะเรียกว่าปฏิบัติบูชาแม้เราทำงานด้วยความขยันด้วยความอดทนนั่นแหละเรากำลังปฏิบัติอยู่นะก็ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักคำสอนถ้าเรามีความเชื่อมีความเคารพมีความศรัทธาในตัวหลวงพ่อในหลักคำสอนเราก็น้อมนำเอาคำสอนของท่านมานะแล้วก็ผู้ที่ตั้งมั่นดำรงอยู่ในหลักคำสอนเรียกว่าธรรมะนั้นนะเมื่อเราปฏิบัติธรรมะธรรมะย่อมรักษาเราเรามีธรรมะเป็นเครื่องรักษาดีกว่ามีอย่างอื่นนะเพราะว่าธรรมะนั้นรักษาบุคคลที่ปฏิบัตินั้นไม่ให้ตกไปในที่ชั่วการบูชาประเภทอย่างที่สี่เรียกว่าปักไคหบูชาปักไคหบูชานั้นก็คือการยกย่องการยกย่องไม่ใช่ย่องไปยกนะโยมนะเดี๋ยวนี้มันจะย่องไปยกมันซะมากนะย่องไปยกเลยไปยกตู้บริจาคบ้างไปยกของวัดของวานะบางทีมันไปยกองค์พระเสียดวัดอาตมาก็เคยมีไปยกองค์พระพุทธรูปก็ดีเหมือนกันนั่นมันคงจะเอาไปบูชาก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ติดตามอะไรก็ให้มันไปนะแต่ก็ไอ้ย่องไปยกตู้บริจาคนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าสงสารมันนะไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าจตุปัจจัยที่เขามาจบหัวจบเก้าถวายวัดเป็นข้าน้ำข้าไฟบูรณะอารามแล้วมันก็มาย่องยกไปเนี่ยมันบาปนะมันบาปคนโบราณเขาไม่ทำมันของวัดของวานี่เขาไม่กั้มไม่เกินแม้แต่เศษดินเศษหินติดเท้าไปเขายังเอากลับมาคืนเลยแต่ว่าคนสมัยนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันห่างศีลห่างธรรมนะของวัดของวาก็ไว้ใจไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องช่วยกันดูแลนะอันนี้ก็เรียกว่าการยกย่องก็หมายถึงว่าเรายกย่องเคารพบูชาอย่างหลวงพ่อเนี่ยเป็นที่เคารพยกย่องบูชาของเราท่านทั้งหลายเพราะท่านก็เป็นพระเถระผู้ทรงคุณน่าเคารพน่าสักการะน่าบูชาแล้วก็คุณงามความดีที่ได้สร้างตลอด70พรรษาเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะโยมนะพระที่จะอยู่ในศาสนาได้ยาวนานเนี่ยบางคนบอกโอ้ยบวชพระสบายจริงๆไม่สบายนะโยมนะพระเนี่ยอยู่ยากที่สุดอะบางคนเถียงว่าเอ๊ะมันจะยากยังไงเห็นสบายเช้าเย็นเพลงนอนเย็นพักผ่อนคืนจำวัดโยมเห็นอย่างนั้นคิดอย่างนั้นน่ะมันคิดได้แต่มันไม่ถูกตามหลักความจริงหรอกนะมีโยมมาบอกอาตมาเหมือนกันว่าบวชพระสบายดีนะอาตมาก็เลยบอกว่าโยมนึกว่าบวชพระสบายโยมมาบวชดิมาบวชไม่เอาจริงๆถ้าบวชสบายเนี่ยมันคงจะบวชกันหมดแล้วแหละนะเพราะคนก็ชอบสบายอยู่แล้วไม่มีใครชอบลำบากหรอกนะแต่เห็นบวชเข้ามาไม่เท่าไหร่พระเหลืองร้อนอยู่ไม่ได้บางคนอายุ60-70แล้วนึกว่าบวชจะไม่สึกไหนได้อยู่ไม่ได้อะไรก็มาขอศึกอยู่แล้วเนี่ยมันอยู่ยากโยมนะเพราะว่าอยู่เป็นพระเนี่ยมันต้องอดต้องอยากต้องอดต้องกลั้นนะสู้อะไรไม่ยากเท่ากับสู้กับกิเลสโยมกิเลสเนี่ยมันสู้ยากนะต้องใช้ศีลสมาธิปัญญาสู้กับมันถึงจะอยู่ได้แล้วก็ต้องพยายามเพิ่มพูนศรัทธาถ้าพระองค์ไหนไม่เพิ่มพูนศีลสมาธิปัญญาก็บวชด้วยไม่นานหรอกหลวงพ่อในท่านอยู่จนมรณภาพคาพระเหลืองเนี่ยบุญกุศลท่านเสาะสร้างไว้มากมายก็คิดว่าดวงวิญญาณของท่านคงจะไปสู่สุคติในสัมปรายภพและตามคติวิสัยของท่านที่ท่านบำเพ็ญ
นี่คือการบูชาสี่ประการที่นำมาเป็นข้อคิดให้แก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายประการที่สี่คือคาถาที่สามที่อาตมาได้ยกขึ้นว่าพลัญจะภิกขูนะมนุปทินนังก็แปลว่าหมายถึงกำลังของภิกษุสามเณรทั้งหลายเนี่ยโยมได้เพิ่มให้แล้วนะในงานบำเพ็ญกุศลศพเดี๋ยวก็จะต้องมีการเลี้ยงภัตตาหารเรียกว่ามัตตกะภัตขาดไม่ได้การทำบุญเลี้ยงพระเลี้ยงพระเลี้ยงเนรแล้วก็ตลอดถึงโยมด้วยอันนี้เป็นส่วนของการให้กำลังแก่พระภิกษุสามเณรเพื่อจะได้มีกำลังกายแล้วก็มีกำลังสติปัญญานี้เป็นบุญกุศลที่เราบำเพ็ญในงานบำเพ็ญกุศลศพพรุ่งนี้ก็ต้องมีนะตอนเพลนเขาก็ต้องจัดถวายอยู่แล้วเลี้ยงพระเยอะด้วยนะก็หวังญาติโยมก็จะมาร่วมกันในบุญส่วนนี้บุญเนี่ยมันอยู่ข้างนอกโยมถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันอยู่ข้างนอกแต่ถ้าเราได้ทำแล้วมันบุญไปอยู่ข้างในไปอยู่ที่ไหนที่ไหนไปอยู่ที่ใจเวลาที่เราจะกรวดน้ำแผ่ส่วนบุญนี่เขาต้องบอกให้ตั้งใจต้องตั้งใจบุญเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้สามทางก็เกิดขึ้นทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจใจก็ต้องมีเจตนาที่จะทำกายก็ช่วยขนขวานหยิบยกวาจาก็พูดชักชวนหรือกล่าวคำถวายนี่เป็นบุญเป็นกุศลที่จะเกิดขึ้นพอเราได้กล่าวคำถวายใจเราน้อมไปแล้วเนี่ยพอพระสงฆ์ซึ่งเป็นปฏิฆาหกผู้รับทานได้รับเสร็จเรียบร้อยหรือว่าสาธุแล้วเนี่ยบุญมันมาอยู่ในใจเราแล้วนะแต่สังเกตได้ว่าพอบุญเข้าไปดูในใจเนี่ยใจเราจะมีความอิ่มเอิบมีความสุขใจมีความสบายใจนั่นเรียกว่าบุญมันเข้าไปปรุงใจไปแต่งใจของเราให้มีความสุขนะพอบุญเข้าไปอยู่ในใจแล้วเราก็ตั้งใจเราจะเอาบุญให้ใครล่ะเราจะให้ใครนี่เราต้องกรวดน้ำอุทิศนะถ้าไม่อุทิศไม่ได้นะเพราะว่าบุญเนี่ยใครทำใครได้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้โจรปล้นไม่ได้ใครจะมาแย่งชิงจากเราไม่ได้นะเราทำแล้วมันจะติดตามเราไปทุกภพทุกชาติทั้งชาตินี้ชาติหน้าชาติไหนบุญมันติดตามไปไม่ลดละก็ถึงบอกว่าคนเราเกิดมาเนี่ยเอาไปได้สองกรรมนั่นแหละคือกรรมดีกับกรรมชั่วเกิดมาเนี่ยเอาไปได้สองกรรมไปได้มากกว่านั้นกรรมดีกับกรรมชั่วที่เราจะเอาไปได้คนเกิดมาฉลาดก็จะสั่งสมกรรมดีอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยนะท่านสั่งสมไว้70ปีเนี่ยไม่รู้ว่ามากขนาดไหนนะคำนวณนับไม่ได้แล้วคุณงามความดีที่ท่านสรรสร้างไว้ในศาสนาเป็นบารมีของท่านเนี่ยชาตินี้ท่านบารมีอาตมาไม่เห็นศาลาแล้วยังถึงเสาใหญ่เหลือเกินนะมั่นคงแข็งแรงนะแล้วก็ท่านมีบริวารเยอะนะบริวารก็คือญาติธรรมหรือญาติโยมที่มาเริ่มใส่ศรัทธามาร่วมบุญกับท่านเนี่ยนะคนที่ทำบุญร่วมกันนี่ก็จะเกิดมาพบกันทุกภพทุกชาติร่วมกันสร้างบุญสร้างบารมีไปเรื่อยนะนี่แหละเพราะนั้นบุญเนี่ยมันเป็นของใครทำใครได้ถ้าเราไม่อุทิศให้บางคนทำบุญอุทิศแต่ว่าพอถึงเวลาจะอุทิศลืมไม่ได้อุทิศก็ไม่ได้ถ้าเราไม่ให้ไม่มีทางว่าใครจะมาเอาไปได้เลยบุญนี่เพราะนั้นเนี่ยเรามาร่วมบำเพ็ญกุศลทำบุญให้เกิดขึ้นเสร็จแล้วเราฟังเทศแล้วรับศีลแล้วฟังพระสวดอภิธรรมแล้วก็นั่นแหละเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็สุดท้ายก็คือกรวดน้ำให้หลวงพ่อนะกรวดน้ำนะถ้ากรวดให้ดีต้องมีน้ำนะมีน้ำแต่ถ้ามันไม่มีก็กรวดก็เรียกว่ากรวดแห้งๆก็ได้แต่ว่ากรวดแห้งๆบางทีจิตมันไม่ค่อยจะเป็นหนึ่งมันไม่ค่อยจะตั้งมั่นที่เขาใช้น้ำเพราะให้จิตเราเพ่งไปที่น้ำนะให้จิตมันเป็นสมาธิจิตซึ่งเป็นสมาธิการส่งผลบุญก็ยิ่งมีกำลังมีแรงมากอันนี้เป็นส่วนของการทำบุญและการอุทิศส่วนกุศลนะบุญกุศลที่ในส่วนของการเพิ่มกำลังให้แก่พระภิกษุและสามเณรนั้นก
็เป็นเรื่องจำเป็นที่เราจะต้องทำกันในทุกงานศพไม่ว่าจะงานศพคฤหัสถ์หรือบรรพชิตในคาถาที่4ที่กล่าวว่าตุมเหปุญญังปสุตังอนัปปกันติก็หมายถึงว่าบุญกุศลที่เรามาบำเพ็ญกันในงานบำเพ็ญกุศลศพหลวงพ่อเนี่ยตั้งแต่ท่านมรณภาพนะแล้วก็บำเพ็ญกันเรื่อยมาจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยมากมายมหาศาลเหลือเกินบุญกุศลที่เราสั่งสมกันไว้เนี่ยนี่คือประโยชน์หรืออานิสงส์ที่เกิดขึ้นในงานบำเพ็ญกุศลศพ4ประการก็คือ1เราได้มาแสดงความเป็นญาติธรรมแก่ผู้วายชน2เราได้บูชานะได้ทำการบูชาอันยิ่งใหญ่แก่ท่านผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว3เราได้ให้กำลังแก่ภิกษุและสามเณรผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกข้อ4บุญกุศลที่เราได้มาทำนั้นเป็นบุญกุศลที่มากมายอันยิ่งใหญ่เพราะนั้นก็ท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลก็ให้มีความปลื้มปิติยินดีที่เราได้มาร่วมงานของหลวงพ่อก่อนที่จะจบพระธรรมเทศนาอยากจะขอฝากข้อคิดสะกิดใจอีกสักเล็กน้อยนะสำหรับญาติโยมที่มาถ้าเราถึงพระสงฆ์ที่มาฟังนี่เพื่อจะได้เป็นข้อคิดก็อยากจะฝากข้อคิดปริศนาธรรมที่ญาติโยมได้ไปในงานศพไปเห็นคำสอนเห็นปริศนาธรรมที่เขาเขียนไว้ที่ตลับปัดเนี่ยบางคนก็เห็นไปงั้นแต่ไม่รู้ว่ามันหมายความว่ายังไงที่เขาเขียนว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นเนี่ยบางคนก็จะคิดว่าโอ้เขาหมายถึงความตายไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นนะก็เลยจะมาฝากเป็นข้อคิดเขาเรียกว่ามันต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นปริศนาธรรมมันต้องเกี่ยวกับธรรมะด้วยเขาเรียกว่าไปไม่กลับนี่หมายถึงอะไรไปไม่กลับนี่หมายถึงการเวลาโยมการเวลาเนี่ยโยมเคยเห็นการเวลามันถอยหลังไหมไม่มีอันสิ่งของหล่นหายย้อนไปหายังมีค่าหวังได้พบประสบสมแต่คืนวันผ่านไปอย่าปาลมจะนิยมย้อนหลังอย่าหวังเลยน้ำตาแผ่เยื่อไม้ก็แตกแล้วนะการเวลาเนี่ยทุกเวลาทุกนาทีของเราเป็นของมีค่าเราจึงไม่ควรปล่อยให้มันล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์พอเราเริ่มเกิดมามีลมหายใจมีชีวิตเนี่ยเขาบอกว่า100ปีนะ100ปีเราก็อยู่ไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยไม่มีถอยหลังอ่ะเพราะนั้นเนี่ยการเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่มันไม่ถอยหลังเพราะนั้นเราอย่าปล่อยให้เวลาเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ควรจะทําสิ่งที่ควรทําซะก่อนเพราะเราถึงคนจะอายุ100ปีเป็นเกณฑ์แต่เราจะอยู่ถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าภัยในชีวิตมันมีมากมายเหลือเกินนะอันนั้นเป็นเรื่องที่เราไม่ควรประมาทในการเวลาอันที่สองเรียกว่าหลับไม่ตื่นหลับไม่ตื่นนี่หมายถึงโมหะความลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งต่างๆบางคนลุ่มหลงมัวเมาในอบายมุขลุ่มหลงมัวเมาในสุราลุ่มหลงมัวเมาในการพนันเรียกว่าหลับไม่ตื่นไม่ยอมจะฟื้นตัวไม่ยอมจะเลิกไม่ยอมจะละคนที่ติดลุ่มหลงแล้วไม่ยอมเลิกไม่ยอมนั่นเนี่ยเขาเรียกว่าหลับไม่รู้จะตื่นถ้าคนตื่นก็เรียกคนมีปัญญาพอมีปัญญาเห็นคุณเห็นโทษพอเห็นคุณเห็นโทษเขาก็จะเลิกละได้แต่บางคนเนี่ยหลงติดเหล้ากินจนตายเลยนะกินจนตายบางคนก็ลุ่มหลงการพนันเล่นจนหมดเนื้อหมดตัวบางทีก็มีทั้งบริษัทมีโรงงานมีเงินมากมายเล่นการพนันหมดตัวกลายเป็นคนยากคนจนนี่เขาเรียกว่าลุ่มหลงมัวเมานะนี่คือโมหะหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีนี่หมายถึงสังขารร่างกายของคนเราเนี่ยนะสังขารร่างกายเรานี่แก่แล้วแก่เลยนะไม่มีทางจะกลับมาเป็น
แก่แล้วจะกลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวมันกลับไม่ได้ฮะนะเมื่อโตแล้วก็โตเลยไม่จะกลับไปเป็นเด็กก็ไม่ได้บางทีเรานึกเห็นเด็กเราโตแล้วเรามีปัญหาเครียดหัวสมองมีงานรับผิดชอบเห็นเด็กมันเล่นสนุกสนานนึกอยากจะกลับไปเป็นเด็กแต่มันก็กลับไปไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปได้นะแล้วก็ฟื้นไม่มีส่วนอันสุดท้ายหนีไม่พ้นนะหนีไม่พ้นก็คือกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมหรือว่าวิบากกรรมที่เราทำเนี่ยวิบากกรรมดีกรรมชั่วเนี่ยหนีไม่พ้นชาตินี้ไม่ได้มันก็ไปได้ชาติหน้าชาติหน้าชาติต่อๆไปนะโยมนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วเนี่ยหนึ่งไม่เป็นสองบอกทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคำพูดนี้สั้นๆแต่ว่ามีความหมายลึกซึ้งนะเอามาฝากไว้แค่นี้ละจะกินเวลาญาติโยมมากเกินไปฝากไว้เป็นข้อคิดหรือว่าไปนั่งแล้วเห็นตาลปัดพระเขาขึ้นมาว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีเราก็เอามาถ่ายกันได้สำหรับผู้ที่รู้คำแปลรู้ความหมายบางคนยังไม่รู้นะเราก็บอกกันเพื่อจะได้ดำไปคิดเป็นข้อคิดสะกิดใจนะแต่ละสิ่งแต่ละอันนั้นสำคัญมากจะทำให้เราไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในชีวิตและก็ไม่ประมาทในความไม่มีโลกอันนั้นก็วันในค่ำคืนนี้คณะสงฆ์แล้วก็ญาติโยมศิษยานุศิษย์ได้มาพร้อมกันบำเพ็ญกุศลเพื่อจะอุทิศส่วนกุศลกัลปนาผลให้แก่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูอุดมรัตนคุณหรือหลวงพ่อทองหล่อรัตนธรรมโมอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าใหม่อดีตเจ้าวาดวัดศรีเมืองซึ่งท่านได้ล่วงลับจากเราไปนะก็ท่านก็ไปแต่ร่างกายแต่ว่าคุณงามความดีของท่านยังอยู่เราจึงได้มาแสดงออกถึงความเป็นญาติธรรมด้วยคุณงามและความดีกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติที่เราท่านได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนอวสานในการบัดนี้ขอบุญกุศลคุณงามความดีนี้จงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระวะปัจจัยเป็นกุศลนำส่งถึงดวงวิญญาณของหลวงพ่อท่านพระครูอุดมรัตนคุณให้ท่านได้รับรู้รับทราบและอนุโมทนาบุญขอให้ดวงจิตวิญญาณของหลวงพ่อจงไปสู่สุคติในสัมปรายภพตามเจตนาปารภของคณะศิษยานุศิษย์ทุกประการเทศนาบรรหารเน้นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยเพื่อกาลชนีสัมมาสัมพุทธ
ไทยนานนอบังเกิดก็แล้วกลับAh.
วินเชตุยังเจ้าหน้าที่ลำเลียงเครื่องพยธรรมเรียนเชิญท่านสิริรัตน์อริเดชพูนลาภถวายเครื่องทยธรรมแก่องค์พระธรรมกถึกร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันครับสาธุสาธุสาธุสา
ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นเจ้าภาพถวายเครื่องทายธรรมจำนวนทั้งหมด10ท่านประกอบด้วยท่านที่1ขอเรียนเชิญท่านชันทวัฒน์รัตนวงศ์ท่านที่2คุณพ่อนามมาลาท่านที่3คุณประนอมโพสุขท่านที่4คุณธนากรโพสุขท่านที่5คุณสมศักดิ์เหลืองวัฒนะท่านที่6คุณบรรจงรสชื่นท่านที่7คุณเตือนใจครองสิริท่านที่8คุณปิยกุลบัวสวัสดิ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรีท่านที่9คุณธนเดชบุญหยงและท่านที่10เรียนเชิญคุณกาญจนาสุดแสวงทั้ง10ท่านถวายเครื่องทายธรรมเชิญครับยังไม่พร้อมครับรอสักนิดหนึ่งเนาะขาดไหมครับเชิญครับอีกสองท่านพร้อมแล้วยกเครื่องทายธรรมถวายพระคุณเจ้าสาธุสาธุเสร็จแล้วเรียนเชิญทั้งสิบท่านกลับที่เก้าอี้รับรองครับเชิญเจ้าหน้าที่รับเครื่องทายธรรมพระคุณเจ้ากลับไปเก็บก่อนครับเจ้าหน้าที่ปู่ลาดภูสายงเจ้าหน้าที่เชิญผ้าไตรบังสุขุนเ
ขอเรียนเชิญท่านผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นเจ้าภาพทอดผ้าไตรบังสุกุลจำนวน10ท่านประกอบด้วยท่านที่1ขอเรียนเชิญคุณปราณีโพสุขท่านที่2คุณชวลิตเขาจารีท่านที่3คุณนาทีเขาจารีท่านที่4คุณอาพรกาญจนนิมมานท่านที่5คุณวรสาสวะท่านที่6อาจารย์เจริญปิยรมท่านที่7คุณโสพลนุนนกนกท่านที่8คุณป้าสร้อยด่านอรุณท่านที่9คุณสุวดีสุวรรณชาและท่านที่10เรียนเชิญคุณสุรีแย้มภกาทั้ง10ท่านเรียนเชิญครับเชิญครับท่านที่มีรายนามแล้วนะครับนั่งรอแป๊บหนึ่งนะครับพร้อมแล้วเชิญครับยกผ้าไตรทอดวางแนวขวางเสร็จเรียบร้อยทั้ง10ท่านถอยมานิดหนึ่งประนมมือขึ้นนิมนต์พระคุณเจ้าเชิญทั้ง10ท่านกลับที่เก้าอี้รับรองครับเจ้าหน้าที่นำสายโยงออกจากผ้าภูษาโยงและเก็บผ้าภูษาโยงสำหรับเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีกระทรวงวัฒนธรรม
ลำดับต่อไปพระสงฆ์องค์พระธรรมกถึกจะอนุโมทนาประธานในพิธีเจ้าภาพกรวดน้ำรับพรยะถาวาริวหาปุราปะริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินนังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปานจันโทปันรโสยถามณิโชติระโสยถาภิติโยวิวัจฉันตุตังปะโรภะวินันตสัตตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิเตขายโยโอภวะอะเตวันตนะเสเรตะเนจังวุตตะปัจจายโนจัตตารโหธัมมังวะNo.
บัดนี้การบำเพ็ญกุศลทั้งปวงในพิธีพระราชทานเพลิงศพได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยขอพระราชกุศลอันสมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระบรมราชานุญาตพระราชทานเพลิงศพและทรงพระบรมราชูปถัมภ์พระราชทานผ้าไตรจีวรถวายเป็นสังฆบูชาแด่พระครูอุดมรัตนคุณทองหล่อรัตนธรรมโม5สำรับอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าใหม่อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีเมืองจงสำเร็จพิบูลภูลผลแด่พระคุณท่านในสัมปรายภพสมเจตนาปรารภจงทุกประการขอกุศลที่คณะเจ้าภาพปรากฏมีทั้งพระเถรานุเถระศิษยานุศิษย์พุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ได้บำเพ็ญให้เป็นไปแล้วนี้จงสำเร็จเป็นมรรควิบูลภูลผลแด่ท่านพ่อพระครูอุดมรัตนคุณในสัมปรายภพสมเจตนาปรารภทุกประการขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยบารมีธรรมของพระครูอุดมรัตนคุณอีกทั้งกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติที่พระคุณเจ้าและท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญให้เป็นไปด้วยความกตัญญูกตเวทีนี้จงอำนวยผลเป็นปฏิภาณส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายเจริญในจตุรพิธภรณ์อันมีอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติมีความสุขสวัสดีภายใต้ร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนาโดยทั่วกันทุกท่านเทอญเรียนเชิญทุกท่านกราบพระรัตนตรัยพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งครับอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิขอกราบอรัธนาพระธรรมกถึกและพระสงฆ์ผู้สวดพระธรรมมัทสังคหะพระเถรานุเถระได้บันทึกภาพร่วมกับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชธรรมเมธีด้านหน้านะครับขอกราบอาราธนาและพระสงฆ์ทั้งปวงทั้งมวลนะครับจากนั้นก็จะเป็นการถ่ายภาพของคณะญาติโยมนะครับพระคุณท่านที่เคารพครับศิษยานุศิษย์ที่เคารพทุกท่านสมเด็จพระวรรณรัตน์มีข้อปรารภสั่งการมา